بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับนับเป็นความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรานะครับที่ได้ประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาว่างให้พวกเราได้มาร่วมกันทำกิจกรรมซึ่งถือเป็นกุศลกิจเป็นศาสนกิจที่ประเสริฐอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับ อยากให้พวกเราได้ระวังเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมอากาศตอนนี้ไม่ค่อย ดีนะฝุ่นละอองก็เยอะแล้วก็ที่เราห่วงเรากังวลก็คือการระบาดของไวรัสปอดอักเสบซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆเลยในขณะนี้นะครับล่าสุดเมื่อวานนะครับมีข่าวนะครับที่หลายๆช่องรายงานว่าพบคนไทยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งๆที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีนนะครับแล้วก็ไม่ได้สัมผัสไม่ได้คลุกคลีนะครับกับคนจีนหรือคนที่กลับจากประเทศจีนอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นเพียงแค่คนขับแท็กซี่แต่ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็เราก็ไม่รู้ว่าเราไปนั่งแท็กซี่คันนั้นมาบ้างกันหรือเปล่านะก็ขอดุอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงนะครับปกป้องคุ้มครองเราบ้านเมืองของเราแล้วก็ให้พระองค์ทรงนะครับให้โรคนี้นะครับ หมดไปจากบ้านนี้เมืองนี้หมดไปจากโลกนี้เลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจีนตอนนี้นะครับเขาได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายกันมากมายเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องในลำดับต่อๆไปวันนี้บทเรียนใหม่ใช่ไหมครับเรื่องในหนังสือเล่มนี้หน้าที่เท่าไหร่พี่น้องจำได้ไหม180ป่ะหรืออะไร68 67นะ71นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับการเรียนของเรามีความคืบหน้ามาตามลำดับนะครับวันนี้เราขึ้นบทเรียนใหม่ขออนุญาตทบทวนบทเรียนเดิมก่อนนะเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเรานะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบทเรียนที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องบาบุนมินัชชิริกิอัลอิสติอาซะตุบิกอยริลลาห์บทที่ว่าด้วยส่วนหนึ่งของการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการขออิสติอาซะขอความคุ้มครองกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าเวลาเราขอกับสิ่งอื่นตรงๆเลยนะไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์แต่ไปขอกับสิ่งอื่นเลยอันนี้ไม่ใช่ชิริกอันนี้เป็นการกูฟอดไปเลยแต่ถ้าเราขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและในเวลาเดียวกันเราก็ขอกับสิ่งอื่นด้วยคือการเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเทียบเคียงกับสิ่งอื่นหรือเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์อันนี้มันมีฮุกมเป็นชิริกนะครับเป็นชิริกมุอัลลิฟก็เลยบอกว่ารูปแบบหนึ่งของการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ก็คือการอิสติอาซะฮ์การขอความคุ้มครองกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปพร้อมๆกับอัลลอฮ์มุอัลลิฟก็ยกอายะห์กุรอานที่พูดถึงอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงกลุ่มบุคคลซึ่งที่ไปขอความคุ้มครองกับกลุ่มยินนะครับเพราะว่าเราไปขอความคุ้มครองแล้วเนี่ยนะครับนานๆเข้ายินจะยิ่งแสดงฤทธิ์นะครับสำแดงฤทธิ์เดชออกมาทำให้เรากลัวยินเพราะกลัวยินมันก็ยิ่งเหิมเกริมยิ่งกำเริบมากขึ้นในที่สุดเราก็ต้องยิ่ง
สู่ฮกให้กับยินมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเราถอนตัวไม่ขึ้นนั่นแหละครับอัลลอฮ์ก็เล่าไว้แบบนั้นต่อมาเป็นหะดีษของท่านคอละนะครับท่านหญิงคอละบินตุฮุกัยมรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะไปลงพักในสถานที่ใดก็แล้วแต่นะครับจะไปพักตามโรงแรมตามรีสอร์ทตามสถานที่ต่างๆนะครับเราไปลงพักค้างคืนเนี่ยก็ให้อ่านดุอาในตามสถานที่แปลกๆกันนะที่เราไม่เคยอยู่เคยอาศัยอยู่เนี่ยเพราะว่าสถานที่ที่เราเคยอาศัยอยู่เนี่ยเราขอความคุ้มครองเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเราเข้าบ้านออกบ้านเราก็ว่าบิสมิลลาห์อัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์เป็นประจำแต่บางสถานที่ที่เราไม่เคยไปอยู่เนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสถานที่นั้นนะครับมียินอยู่หรือเปล่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่หรือเปล่าก็ส่งเสริมให้เราขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์โดยการอ่านดุอาบทนี้นะครับอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักนะครับไม่ยากนะอาอูซุบิกะลิมาติแล้วก็อัลลอฮ์มินชัรริอาอูซุบิลลาฮิอะมาอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮ์อัตตามาตมินชัรริมาคอลักกี่คำ8คำเอง8คำยากไหมไม่ยากงั้นเดี๋ยวก่อนวันนี้ก่อนเที่ยงนี่ต้องจำนะ8คำจำไหม8คำจำอินชาอัลลอฮ์นบีบอกว่าลัมยะดุรรุฮูชัยอุนฮัตตายัรตะฮิละมิมมันซิลิฮิซาลิกนะครับตลอดระยะเวลาที่เราพักค้างอยู่ตรงนั้นจะกี่วันกี่คืนก็แล้วแต่จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภัยอันตรายกับเราเลยแม้แต่น้อยสมมติว่าวันนี้เราจะไปจีนถ้าเราจะไปจีนแล้วเราอ่านดุอาตอนนี้อัลลอฮ์คุ้มครองเราไหมเราเชื่อนะว่าอัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเราจะไม่ให้เราไปติดเชื้อโรคติดนู่นติดนี่หรอกเพราะถ้าเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยสิ่งร้ายๆที่อัลลอฮ์สร้างมาซึ่งโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็สร้างมันขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จะไม่ได้รับภัยอันตรายอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่างดุอาที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรรุมัสมีชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอาลีมเราอ่านกันเป็นประจำก่อนนอนเราก็อ่านตรงไหนเราก็อ่านถ้าเราอ่านเป็นประจำนบีบอกว่าจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบัลลอของอัลลอฮ์โดนกับเราในวันนั้นอ่านตอนเช้าอัลลอฮ์จะคุ้มครองไปถึงเย็นอ่านตอนเย็นอัลลอฮ์จะคุ้มครองไปถึงตอนเช้างั้นพยายามอ่านดุอาต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับขึ้นบทเรียนใหม่วันนี้นะครับบทเรียนใหม่ว่าด้วยเรื่องบาบุนแปลว่าเรื่องนะเรื่องมีนัชชิรุกิส่วนหนึ่งจากการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ก็หมายถึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอีกวิธีหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งที่จะเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่เล่ามาทั้งหมดที่เรียนกันมาบทก่อนๆก็เป็นรูปแบบของการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันเป็นลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอีกลักษณะหนึ่งที่จะถือว่าเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัยยัสตะกีซะบิวัยริลลาก็คือการที่เราไปยัสตะกีสแปลว่าขอความช่วยเหลือขอความสงเคราะห์ขอความช่วยเหลือขอความสงเคราะห์บิวัยริลละกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เราก็ขออยู่แล้วแล้วยังไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาควบคู่ไปกับพระองค์ก็จะกลายเป็นการตั้งภาคีเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเอายะดูวะวัยรอฮูหรืออีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการตั้งภาคีเป็นชิริกอัลลอฮ์ก็คือการที่เราดูอาวิงวอนขอพรขอนุ่นขอนี่อะไรก็แล้วแต่ไวรอฮูกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราในวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันที่จะเป็นรูปแบบของการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียน2เรื่องเรื่องแรกอิสติกอาซะห์ก็คือการขอความสงเคราะห์ความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์สองยะดูอูวะกอยรอฮูก็คือขอดูอาฉะนั้นทั้งการขอความช่วยเหลือการขอดูอาวิงวอนในโอกาสต่างๆวาระต่างๆเรื่องความจำเป็นความต้องการต่างๆของเราถ้าเราไปขอไปทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มันจะกลายเป็นชิริกทันทีงั้นในเบื้องต้นพอเราทำความเข้าใจแบบนี้แล้วสรุปในเบื้องต้น ที่หัวข้อเรื่องก่อนนะครับการอิสติกอซะอิสติกอซะแปลว่าการขอความสงเคราะห์ขอความช่วยเหลือนะขอความสงเคราะห์ขอความช่วยเหลือหรือแปลว่าขอฝนก็ได้อิสติกอซะเนี่ยนะแปลว่าขอฝนก็ได้นะครับเพราะกอยซุนเนี่ยแปลว่าฝนนะครับกอวซุนแปลว่าความช่วยเหลือได้
นั้นอิสติกอซานี่แปลได้ทั้งสองอย่างเลยนะแต่ว่าความนิยมใช้ในคำนี้มักจะหมายถึงการขอความช่วยเหลือทั่วๆไปสงเคราะห์ทั่วๆไปนะเราเดือดร้อนเราลำบากตกทุกข์ได้ยากอิสติกอซากับอัลลอฮ์ขอความอนุเคราะห์ขอความสงเคราะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสรุปในเบื้องต้นพี่น้องต้องจำเลยนะการขอความอนุเคราะห์ความสงเคราะห์เป็นอิบาดะห์การดุอาเป็นอิบาดะห์การขอความช่วยเหลือเป็นอิบาดะห์ถ้าเราเอาอิบาดะห์ที่เราจำเป็นจะต้องกระทำถวายเป็นอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวแล้วเนี่ยเราเอาไปทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์การกระทำของเรามีหุกกลมเป็นชีริกทันทีเลยเพราะเท่ากับเราเอาอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ไปทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอเคไหมครับเข้าใจนะเข้าใจนะสรุปอีกครั้งหนึ่งส่วนหนึ่งจากรูปแบบการชิริกการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะเรียนไปพร้อมๆกันในวันนี้ก็คือการขอความสงเคราะห์ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺและก็การดุอาการขอความช่วยเหลือในโอกาสต่างๆเรื่องราวความจำเป็นดุอาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราดุอานะถ้าเราไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺมีฮุกมเป็นชีริกทันทีนะโอเคครับหลักฐานเรื่องนี้นะวะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานที่ยืนยันว่าการขอความสงเคราะห์การดุอากับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺจะกลายเป็นชีริกเนี่ยก็คือกอลุลลอฮิตะอาลาคำกล่าวรับสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงมีรับสั่งไว้ว่าวะลาตะดอุมินดูนิลลาฮิมาลายัมฟะอุกะวะลายัดุรรุกะนะในหนังสือพี่น้องน่าจะมีนะวะลาตะดอุนะอายะแรกเลยหน้า171ในซูเราะห์ยูนุสอายะที่106นะครับวะกอลุลลอฮิตะอาลาวะลาตะดอุมินดูนิลลาและเจ้าตะดอุนี่เป็นกริยานะครับกิริยาที่เขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันการเฟะมุตอเรนะครับแต่อัลลอฮ์มีคำสั่งห้ามอย่าห้ามใครลาตะดูและเจ้าอย่าเจ้านี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งพูดกับนบีโดยตรงเลยนะครับวะลาตะดูมินดูนิลลาห์และเจ้าอย่าได้วิงวอนขอต่อสิ่งใดทั้งสิ้นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีนะทั้งที่นบีของเราไม่มีวันเป็นอันขาดเลยที่จะไปวิงวอนขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กระนั้นอัลลอฮ์ก็ยังบอกกับนบีมุฮัมมัดเจ้าเองก็จะต้องไม่ไปวิงวอนขอกับสิ่งใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะครับมาลายัมฟะอุกะวะลายะดุรรุกะสิ่งที่เจ้าจะไปขอน่ะมันไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์ไม่สามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ใดๆให้กับเจ้าได้เลยวะลายะดุรรุกะและก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยอะไรกับเจ้าได้ทั้งสิ้นฉะนั้นสิ่งเคารพสิ่งบูชาใดๆก็แล้วแต่นะครับที่คนอื่นเขาเชื่อกันเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งนั้นไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีโทษไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นกับเจ้าไม่ต้องไปวิงวอนขอกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรอกเพราะผู้ที่ให้โทษให้คุณจริงๆคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าจงอย่าไปวิงวอนขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ทั้งที่สิ่งนั้นไม่ให้ประโยชน์อะไรกับเจ้าได้เลยและไม่สามารถที่จะให้โทษให้ภัยอะไรกับเจ้าได้ทั้งสิ้นฟะอินฟะอัลตะและถ้าหากเจ้าดื้อนะเจ้าไม่ฟังเราแล้วเจ้าไปทําแบบนั้นนะถ้าเจ้าไปทำตัวแบบนั้นนะก็คือไปขอกับสิ่งอื่นทั้งที่ไม่ได้มีประโยชน์มีโทษมีคุณอะไรสักอย่างหนึ่งฟาอินนะกะอีรัมมินัลซอลิมีนแน่นอนเลยเจ้าเองก็จะกลายเป็นผู้ที่ซอลิมีนทันทีซอลิมีนอ้าวซอลิมผมเคยอธิบายไปแล้วซอลิมแปลว่าอะไรครับจำได้ไหมซุลมุนซอลิมเนี่ยเคยอธิบายไปแล้วนึกออกไหมครับซุลมุนแปลว่าความซุลมุนแปลว่าอะไรเอ่ยใครได้เดี๋ยวผมให้อาหารว่าง2ชุดเลยบังแว่นวันบังแว่นถอดแว่นไปแล้วเอาแว่นหลังใหม่อ่ะแว่นหน้าถอดไปแล้วครับแปลว่าช่วยกันลูก2คนเราแปลว่าอธรรมใช่ไหมครับผมเคยแนะนำไปแล้วซุลมุน
นะอย่ามาซอลิมฉันนะอย่ามาอาธรรมกับฉันนะใช่ไหมเราเคยใช้แบบนี้รุ่นมุน แต่ที่เราเรียนในอายะห์แรกๆบทแรกๆเลยที่เป็นคำพูดที่เป็นบทโอวาทของลุกมานอัลฮากีมผมจำไม่ได้ว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่ที่ลุกมานสอนกับลูกชายของตัวเองว่าลูกชายของตนเองว่าอียาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาฮ์อินนัชริกะลาซุลมุนอะซีมลุกมานสอนเป็นโอวาทกับลูกของเขาว่าลูกน้อยเอ๋ยหนูอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เป็นอันขาดเลยเพราะการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เป็นซุลมุนเป็นซุลมุนเนี่ยซุลมุนก็คือซอลิมีนตัวนี้แหละครับเพราะคำว่าซอลิมีนนี่นะครับในภาษาอาหรับก็อิเซมฟาแอนพัฒนามาจากคำว่าซุลมุนนี่แหละซุลมุนเมื่อกี้สักครู่เราแปลว่าความอธรรมใช่นะแต่ในยะตรงเนี้ยมันหมายถึงเจ้ากำลังซอลิมกับตัวหรือซอลิมกับอัลลอฮ์โดยการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุลมุนที่เราแปลว่าโกงเราแปลว่าอยุติธรรมเราแปลว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยเราแปลว่ารังแกกันอย่ามาซอลิมฉันนะอย่ามาฟิตนะฉันนะนี่คือความหมายของคำว่าซอลิมทั้งหมดเลยเพราะซอลิมเดิมทีนี่ผมอธิบายกับพี่น้องไปก่อนหน้านี้แล้วว่าหมายถึงการที่เราจัดวางสิ่งของที่ไม่ถูกกาลเทศะใช่ไหมครับไม่สมควรจะเอาไปวางตรงนั้นเราก็เอาไปวางใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังนะกุญแจรถเนี่ยนะกุญแจรถบังแว่นกุญแจรถบังแว่นแต่เราไม่ให้บังแว่นนะบังแว่นลืมไปอาบน้ำละหมาดถอดนาฬิกาตั้งเอาไว้นะครับวางโทรศัพท์มือถือเอาไว้วางกุญแจรถเอาไว้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเป็นผู้มีอามานะเราก็จะเอากุญแจเอาโทรศัพท์ใช่ไหมครับเอานาฬิกามาคืนให้เจ้าของเขาอันนี้คืออะไรสมควรกุญแจควรส่งคืนให้เจ้าของแต่เราไม่คืนให้เจ้าของอ่ะเราเอามาใส่กระเป๋าเราแล้วก็รีบกลับบ้านเลยขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยบังแว่นเป็นไงอันนี้ซอลิมไหมซอลิมโกงเขาทุจริตเขาเอาของเขามาเป็นของเราซอลิมเขาอ้าวแล้วเรากับอัลลอฮ์ล่ะเราโกงอัลลอฮ์ยังไงเราไม่ได้โกงอัลลอฮ์โดยตรงหรอกครับแต่เราโกงเอาของอัลลอฮ์ไปให้คนอื่นใช่ไหมครับเราโกงเอาของอัลลอฮ์ไปให้คนอื่นโกงอะไรโกงดูอาของอัลลอฮ์เพราะดูอานี่เป็นของใครดูอาเป็นอิบาดะห์ของอัลลอฮ์แต่เราไม่เอาดูอาไปให้อัลลอฮ์เอาดูอาของอัลลอฮ์ไปให้เทวรูปเอาดูอาของอัลลอฮ์ไปให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์เอาดูอาของอัลลอฮ์ไปให้คนนู้นคนนี้นี่โกงของอัลลอฮ์โกงของอัลลอฮ์เข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดเจ้าเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นลายัมฟาอูกาช่วยอะไรก็ไม่ได้ลายาดุรุกาทำอะไรเจ้าก็ไม่ได้ฉะนั้นดูอาเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เจ้าไม่มีสิทธิ์เอาของอัลลอฮ์ไปทำกับสิ่งอื่นโอเคนะอันนี้เป็นมินัซซอลิมีนก็ถือว่านบีโกงนบีอธรรมกับตัวเองนบีอธรรมกับตัวเองในหนังสือของอาจารย์อับดุลกอนีนี่แปลว่าและเจ้าก็ตกอยู่ในหมู่ผู้อธรรมคำว่าผู้อธรรมก็คือผู้อธรรมแก่ตัวเองทำตัวแบบไม่รักดีทำให้ตัวเองเดือดร้อนแทนที่เราจะทำตัวขอดุอากับอัลลอฮ์ตาวฮีดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะได้เมตตาเราพอเราไปทำภาคีกับอัลลอฮ์ตั้งชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะโกรธเราพิโรธเราแล้วก็เอาเราไปลงโทษงั้นซอลิมก็คือการที่เราอาธรรมกับอัลลอฮ์ซึ่งการอาธรรมกับอัลลอฮ์คือการอาธรรมโหดร้ายกับตัวเราเองเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวอยู่ดีไม่ว่าดีใช่ไหมครับแทนที่เราจะขอดุอากับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์คือผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้แต่เราไม่ขอเรากลับไปขอกับสิ่งอื่นที่ไม่ให้คุณไม่ให้โทษนั่นเท่ากับหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเลยนะนี่ซอลิมกับตัวเราเองด้วยก็คือทำร้ายตัวเราทำให้เราเนี่ยโดนอัลลอฮ์โกรธโดนอัลลอฮ์ลงโทษและในเวลาเดียวกันเราเนี่ยแหละคือผู้ที่เหิมเกริมอุกอาจไปเอาของที่เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์เนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เอาของอัลลอฮ์ไปให้สิ่งอื่นทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่คู่ควรที่จะได้รับการเคารพการบูชาการดูอาการขอความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับเพราะเรารับปากกับอัลลอฮ์แล้วที่ผมบอกกับพี่น้องนะวันหนึ่งเรารับปากกับอัลลอฮ์ตั้ง17ครั้งเฉพาะคนที่ละหมาดฟัรดูอันฟาติฮะ17ครั้งใน17รอกอาตเราบอกว่าอียากะนะอ์บูดูเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะสักการะบูชาและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือบอกกับอัลลอฮ์แบบนี้17ครั้งเราจะขอกับอัลลอฮ์จะขอกับอัลลอฮ์แต่อยู่ดีๆเอาไปอะไรไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นี่เท่ากับเราไ
ไม่รักษาคำพูดกับอัลลอฮ์ฉะนั้นเราจึงตกอยู่ในหมู่ผู้ที่ลอลีมีนอธรรมกับตัวเองอธรรมกับอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซึ่งถือเป็นโทษใหญ่มากเลยอายะห์กุรอานอายะห์นี้พี่น้องเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจยังเอ่ยนะไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนถามได้นะผมแปลให้อีกครั้งนึงและเจ้าเองก็อย่าเลยเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับนบีฉะนั้นเวลาบอกกับนบีเนี่ยคำสั่งของอัลลอฮ์ให้มีผลบังคับใช้ถึงเราด้วยและเจ้าเองก็อย่าได้ตัดโอวิงวอนขอมินดูนิลละจากสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มาลายัมฟาอุกะซึ่งสิ่งนั้นนะมันไม่ได้สามารถที่จะช่วยประโยชน์ให้ประโยชน์อะไรกับเจ้าได้เลยวะลายะดุรุกะแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้โทษให้ภัยอะไรกับเจ้าได้ทั้งสิ้นนะบอกกับนบีมูฮัมหมัดเอ้ยสิ่งใดที่การดุอาเนี่ยเจ้าอย่าไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะทั้งที่เจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นช่วยอะไรก็ไม่ได้ให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้แต่ถ้าเจ้ายังไม่รักดีฟาอันตะไปทำแบบนั้นข้าวก็คือไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฟาอินนะกะอีลัมมินัลวอลิมีนเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่โหดร้ายทำร้ายวอลิมอธรรมกับตัวเจ้าเองเพราะเจ้าไปอธรรมกับอัลลอฮ์เจ้าไปโกงของอัลลอฮ์เอาของอัลลอฮ์ไปให้คนอื่นงั้นเจ้าเองแหละคือผู้ที่จะเดือดร้อนงั้นเราไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ระคายเคืองเลยอัลลอฮ์เดือดร้อนเลยไหมอัลลอฮ์ไม่ได้เดือดร้อนอัลลอฮ์ไม่ได้เสื่อมยศเกียรติของพระองค์เลยแต่ผู้ที่เดือดร้อนก็คือเรานี่แหละเพราะเราทำร้ายตัวเรานะครับอ้าวต่อมาวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรริมฟะลากาชิฟะละนะครับของพี่น้องมีต่อหรือเปล่าอามีนะครับในอายะห์ต่อมาหน้า173อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งต่ออีกว่าวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรริมฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮูวะอียัมซัสกะและหากพระองค์ทรงประสงค์นะครับยัมซัสกัลลอฮุบิดุรินอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้อะไรครับบิดุรินดุรุนเมื่อกี้เราแปลแล้วแปลว่าภัยอันตรายความเดือดร้อนต่างๆยัมซัสกะมาโดนมาประสบกับเจ้าฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮูก็จะไม่มีกาชิฟะละฮูผู้ที่จะมาปัดเป่าปกป้องบทปัดเป่าปกป้องนะให้กับเขาผู้นั้นได้อิลลาฮูวะนอกเสียจากอัลลอฮ์นั่นแหละที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอ่านจากหนังสือก็แล้วกันและหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้ทุกภัยต่างๆเหล่านั้นมาประสบกับเจ้าแล้วเราก็จะไม่มีผู้ใดมาทำให้เจ้ารอดพ้นไปได้นอกจากพระองค์เท่านั้นฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้กำลังบอกกับเราว่าวะอียัมซัสกัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์นะยัมซัสกะบิดุรินให้ภัยอันตรายสักเรื่องนึงสักอย่างนึงมาโดนกับเราให้เราประสบอุบัติเหตุให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราเจอปัญหาโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่ฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮูเจ้าก็จะไม่มีผู้ใดทั้งสิ้นที่จะมาปกป้องมาปัดเป่าให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้นอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นในเมื่อเรารู้อยู่แบบนี้แล้วว่าภัยอันตรายต่างๆที่มันจะโดนกับเราเนี่ยทำยังไงก็ไม่มีใครช่วยให้เรารอดพ้นได้นอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นทำไมเราไม่ขอกับอัลลอฮ์เลยล่ะขอกับผู้ที่สามารถที่จะปกป้องปัดป้องให้มันปลอดรอดพ้นไปจากเราได้ทั้งที่เราก็รู้อยู่ผู้ที่จะช่วยเราได้คืออัลลอฮ์แต่เราไม่ขอกับอัลลอฮ์ไปขอกับสิ่งอื่นฉะนั้นในเมื่อสิ่งอื่นช่วยอะไรไม่ได้ภัยบาลอมันก็จะมาโดนกับเราเต็มๆนะครับโดนกับเราโดยตรงเลยต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าวะอียูริดกะบิคอยริมฟะลารอดดะลิฟัดลิและหากพระองค์ทรงประสงค์ยูริดกะบิคอยรินนะยูริดกะบิคอยรินประสงค์กับท่านบิคอยรินด้วยกับความดีประการหนึ่งหมายถึงหากพระองค์ทรงประสงค์จะให้ท่านได้รับความดีสักประการหนึ่งให้เจ้ามีริสกีให้เจ้ามีโชคมีลาภอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟะลารอดดะลิฟัดลิก็จะไม่มีใครคนใดทั้งสิ้นหรือผู้ใดทั้งสิ้นที่จะมาปัดป้องนะมาขัดขวางกีดกันความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใจความแบบนี้เราเคยอ่านในดุอาใช่ไหมครับอัลลอฮุมมาลามานิอาลิมาอัตัยตะวะลามุอติยาลิมามะนะตาใช่ไหมครับโอ้อัลลอฮ์
ถ้าพระองค์จะให้แล้วใครก็ขัดขวางกีดกันไม่ได้แต่ถ้าพระองค์ไม่ให้ใครก็ส่งเสริมใครก็ทำให้เราไม่ได้ฉะนั้นความหมายตรงนี้ก็เหมือนกันมันเป็นความหมายเชิงอะกีดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะสอนกับนบีมุฮัมมัดใครก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ถ้าอัลเลาะห์จะให้เจ้าโดนแต่ถ้าอัลเลาะห์จะไม่ให้เจ้าโดนใครจะมาทำยังไงเจ้าก็ไม่โดนเข้าใจแล้วนะฉะนั้นในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของอัลเลาะห์อัลลอฮ์เป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถทำให้เป็นไปต่างๆได้เราก็บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปโดยตรงเลยมันก็จบใช่ไหมครับเราจะได้ไม่ไปตั้งภาคีเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาขอเคียงคู่หรือว่าควบคู่ไปกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูซีบูบิฮิมัยยะชาอูมินอิบาดิและพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เกิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากบ่าวของพระองค์ก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์จะให้เกิดเรื่องดีเกิดเรื่องไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของพระองค์ฉะนั้นเราเองมีหน้าที่ขอกับพระองค์เท่านั้นนะมีหน้าที่ขอกับพระองค์เท่านั้นวะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมเพราะพระองค์ทรงนะครับทรงอภัยโทษและพระองค์ทรงเมตตากรุณาเป็นที่สุดอันนี้คือความหมายของอายะห์กุรอานนะครับมีอยู่ในหน้า171กับ173นะพี่น้องอันเพิ่มเติมก็แล้วกันต่อมานะครับต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกอีกว่าฟับตะกูอินดัลลอฮิริซกะวะอะบูดูอัลลอฮ์บอกนะฟับตะกูอินดัลลอฮิริซกะวะอะบูดูในหนังสือของพี่น้องจะอยู่175นะหน้า175นะครับกับย่อหน้าสุดท้ายเลยนะครับว่ากอลูفابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون นะครับดูความหมายนะ فابتغوا ดังนั้นพวกเจ้านะอันนี้ว่าอุจมะพวกเจ้าอัลเลาะห์สั่งทุกคนเลยพวกเจ้าจงวิงวอนขอรับปัจจัยนะครับจงเสาะหาปัจจัยอัรริซกะปัจจัยอะไรเอ่ยริซกะปัจจัยอะไรนะปัจจัยยังชีพก็ได้หรือปัจจัยดำรงชีพนะครับเรียกปัจจัยยังชีพก็ได้นะหรือปัจจัยดำรงชีพก็ได้และพวกเจ้าจงเสาะหาปัจจัยดำรงชีพอินดัลลอฮ์ที่ใครเอ่ยที่อัลลอฮ์เท่านั้นเวลาพวกท่านทั้งหลายอยากได้ริสกีอยากมีริสกีจะขอริสกีจงขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นรอซักเป็นผู้ที่ประทานริสกีให้อัลลอฮ์ทรงเป็นรอซักเป็นผู้ที่มั่งคั่งประทานริสกีให้วะอะบูดูและพวกเจ้าจงเคารพภักดีจงอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นวัชกูรูละฮูและจงสำนึกจงกตัญญูขอบคุณต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นอิไลฮิตุรญูนและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกนำตัวกลับมาคำว่าถูกนำตัวกลับมาหมายถึงอะไรครับพวกทั้งหลายจะถูกทำให้เสียชีวิตทำให้ตายแล้วก็นำกลับมาสอบสวนมาพิจารณาในเรื่องของผลบุญความดีหรือคดีความผิดต่างๆแล้วอัลเลาะห์ก็จะทรงตอบแทนไปตามผลงานของพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นในอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกว่าเวลาเราอยากได้ริสกีอยากมีอะไรมีเงินเดือนมีหน้าที่การงานมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเจริญก้าวหน้าของเราในหน้าที่การงานในเรื่องของอาชีพในเรื่องของครอบครัวอยากได้ลูกได้เต้าอยากได้อะไรก็แล้วแต่สุขภาพทั้งหมดนี้เป็นริสกีที่อัลลอฮ์มีให้เราแต่ถ้าเราอยากได้เราขอจากใครขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปขอกับสิ่งอื่นได้ไหมครับขอกับสิ่งอื่นไม่ได้เลยเพราะสิ่งอื่นไม่มีริสกีให้เราอ้าวเงินเดือนที่พ่อแม่ให้เราค่าขนมที่พ่อแม่ให้เราใครคนให้พ่อแม่ให้แต่เป็นริสกีของอัลลอฮ์นะพ่อแม่เป็นคนให้เราทำงานได้เงินเดือนเจ้านายเป็นคนให้บริษัทให้เราบริษัทโอนเข้าบัญชีเรามาจากอัลลอฮ์โอนแต่เวลาเราเรียกเป็นริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยเราไม่เจ็บเราไม่ไข้นะเราแข็งแรงไปนู่นมานี่ได้อันนี้เป็นริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีเวลาเราไม่ต้องลำบากไม่ต้องยุ่งยากอะไรเยอะแยะอยู่เหมือนคนอื่นๆเขาเนี่ยสบายเลยมีเวลาว่างมาเรียนหนังสืออันนี้ริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะครับอัลลอฮฺบอกว่าถ้าอยากได้ริสกีให้ขอกับ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นถ้าเราไปขอกับสิ่งอื่นกลายเป็นชีริกทันทีนะครับเวลาขอริสกีแล้วก็จงอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีจงขอบคุณเจ้าของริสกีนะครับผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนะครับตอนนั้นมันมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่เราเรียนผ่านกันมานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือวัดความมีอีหม่านของเราหรือไม่มีอีหม่านของเราเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอินนามินดออฟิลยากีนยากีนนี่แปลว่าความเชื่อความศรัทธานะครับในขั้นสูงล่ะนะครับความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ของเราเนี่ยเราจะเชื่อมั่นอย่าง 100% หรือไม่ 100% อีหม่านกับอัลลอฮ์อย่างเต็มที่หรือไม่เต็มที่เนี่ยเราวัดอะไรได้เราวัดจากตรงไหนเราไม่มีอะไรวัดไม่มีปรอทไม่มีเครื่องมืออะไรวัดว่าเรามีอีหม่านแค่ไหนแต่เราสังเกตจากพฤติกรรมคำพูดนะการกระทำของเราได้ว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันจะอยู่ในระดับไหนรอซูลบอกสังเกตจากการกระทำหรือคำพูดก็ได้นะว่าเราจะอีหม่านจริงหรือไม่จริงรอซูลบอกสังเกตแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอินนามินดออฟิลยากีนอันตะฮมะดะฮุมอะลาริซกิลลาอันตะฮมะดะฮุมอะลาริซกิลลาก็คือการที่ท่านไปสรรเสริญไปชื่นชมไปขอบอกขอบใจกับคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของริซกีลืมเจ้าของริซกีแต่ไปขอบคุณคนอื่นไปสรรเสริญยกยอเขาดีเหลือเกินกับเรานะสมมติว่ามีคนนิรนามคนหนึ่งมีคนนิรนามคนหนึ่งนะครับเขาเห็นครูหมานเนี่ยนะครับอาวุโสและเป็นครูเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาโอนเงินเดือนให้ครูหมานเดือนละ 2,000 ทุกเดือนเลย5ปี10ปีมาก็ 2,000 แบบเนี้ยแต่เขาไม่เคยแสดงตัวเลยครูหมานอยากเจอไหมครับคนคนเนี้ยอยากเจอไหมอยากเจอมีอะไรนิดอะไรหน่อยสมมติทำขนมหุงข้าวหมกสักหน่อยอยากจะเอาไปฝากคนที่เขาให้เรา 2,000 ทุกเดือนเนี่ยอยากเจอเขาอยากขอบคุณเขาอยากอะไรล่ะอยากตอบแทนเขาเขาโอนให้เดือนละ 2,000 แล้วก็ไม่เคยบอกเลยคนที่ไหนกุมารคนนี้ใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมพยายามสืบไหมพยายามสืบใช่ไหมครับอ้าวอัลลอฮ์ให้เรามากี่เดือนเลยอัลลอฮ์ให้เรากี่พันเดือนหนึ่งฮะอัลลอฮ์ให้กี่พันเดือนหนึ่ง1,500 หรือ 2,000 3,000 อัลลอฮ์ให้มากี่เดือนละอัลลอฮ์ให้เฉพาะปลายเดือนเหมือนคนคนนั้นไหมพอปลายเดือนโอนมาปลายเดือนโอนมาอัลลอฮ์ให้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วไม่เคยหยุดให้เลยสักเดือนหนึ่งสักวันหนึ่งเราเคยคิดถึงไหมเหมือนกับที่เราอยากจะรู้จักคน 2,000 คนที่ให้ 2,000 ทุกเดือนนะพยายามสืบหาใช่คนนั้นไหมใช่คนนี้ไหมนี่ใช่ป่ะเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วยกเป็นตัวอย่างนะครับสมมุตินะว่าผมเนี่ยไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลนะคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้มาเยี่ยมผู้สมานมาถือส้มมาถือกระเช้ามามีแบรนด์มีรังนกมีนู่นมีนี่มาเต็มมือเลยสองมือสองไม้หิ้วมาเต็มเลยปรุงพรังเลยสิ่งที่ผมประทับใจก็คืออัลลอฮ์ครูหมานไม่ต้องหิ้วมานะก็ได้แค่มาเยี่ยมนี่ก็ดีใจแล้วแต่ครูหมานมีน้ำใจมากกว่านั้นหิ้วมาเต็มมือเลยความรู้สึกของผมก็คือมันตื้นตันดีไม่ดีน้ำตาไหลตอนนั้นเลยใช่ไหมครูหมานอุตส่าห์หิ้วมาใช่ไหมครับครูหมานกลับไปบ้าน2วัน3วันแล้วใครมาก็นี่ครูหมานหิ้วมาให้เนี่ยกระเช้าที่อยู่หัวนอนเนี่ยอยู่หัวเตียงเนี่ยครูหมานเอามาให้2วันแล้วยังไม่แกะเลยใครมาก็จะได้เล่าครับนี่ครูหมานเอามาให้เนี่ยส้มนี่ก็ของครูหมานอะไรล่ะอาหารเสริมของครูหมานไอ้นั่นก็ของครูหมานของครูหมานจนกระทั่งผมหายดีกลับมาบ้านใครมาเยี่ยมก็โอ้ครูหมานนี่สุดยอดเลยไปเยี่ยมหิวไปเต็มไม้เต็มมือเลยเล่า3วัน8วันยังไม่เลิกเลยใช่เปล่าแล้วของที่อัลลอฮ์ให้เรามาน่ะเยอะกว่าส้ม2โลอีกเยอะกว่าแบรนด์กระเช้า1อีกเคยเล่าอะไรของอัลลอฮ์ให้คนอื่นฟังมั่งฮะ
เอาอะไรของอัลลอฮ์ไปเล่าให้คนอื่นฟังมั่งว่าอัมมาบินิอัมมาติรับบีกาฟาฮัดดิสอันความกรุณาเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านฟาฮัดดิสเอาไปเล่าให้คนอื่นก็ฟังมั่งสิอัลลอฮ์สั่งแบบนี้เราเคยเล่าให้ใครฟังมั่งอย่าว่าแต่เล่าให้คนอื่นฟังเลยแค่อัลฮัมดุลิลลาห์นะยังไม่มีเลยขอบคุณอัลลอฮ์นะยังบางทีกินข้าวมาเรือออกมาเอิกไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์กินจนล้นกระเพาะใช่ไหมครับกินจนก้มไม่ได้อะอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีนบีจึงบอกเนี่ยแค่นี้นะมันสะท้อนให้เห็นแล้วดออฟิลยากีนความอ่อนแอของศรัทธาแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์เท่าไหร่เลยแต่กับคนอื่นเนี่ยเราจดจำไม่มีวันลืมพูดแล้วพูดอีก3วัน8วันพูดอยู่นั่นแหละเห็นไหมครับแต่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากินของพระองค์ก็ไม่ได้อัญเชิญพระนามของพระองค์พอนั่งเขาตะมาดได้นั่งโต๊ะได้ก็หยิบใส่ปากไปเลยบิสมิลลาห์ไม่มีจริงๆแล้วเราต้องขอใครก่อนขออนุญาตก่อนเพราะนี่เป็นริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นเวลาเราจะกินอะไรของใครยังต้องบอกไหมบอกผมไปบ้านครูหมานเนี่ยนะแม้เข้าไปถึงเดือนไปถึงก็เปิดตู้เย็นกินของเขาเลยได้ไหมไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนขอครูหมานขอดื่มน้ำหน่อยนะขอนี่หน่อยนะแล้วนี่ริสกีของใครริสกีของอัลลอฮ์ให้เรามาเราก็สมควรที่จะบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโดยการอัญเชิญพระนามของพระองค์แค่บิสมิลลาห์สั้นๆกินเสร็จแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์แค่นี้แหละครับเราได้ขอบคุณได้เอ่ยถึงความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮ์แต่เราไม่เคยเอาเนี่ยมาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเล่าเลยแต่เรากลับเล่าว่านี่คือผลงานนี่คือความสามารถของเรานี่เป็นเพราะฝีมือของเราล้วนๆเลยเห็นไหมครับที่เรามีดีมีกินดีอยู่ดีทุกวันนี้เป็นเพราะเราทำงานเป็นเพราะเราเหนื่อยเราเลยต้องกินให้มันเต็มที่เราก็คิดว่าเราใช้ริสกีของอัลลอฮฺอย่างเต็มที่เพราะเราเหนื่อยแต่จริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ประทานให้มาทั้งหมดนบีจะบอกเนี่ยดูแค่นี้แหละมันก็พอจะสังเกตได้แล้วว่าอีหม่านของเรามันเข้มข้นหรือมันไม่เข้มข้นมันย่อบแยบแค่ไหนนั้นในตรงนี้กับมันกันอัลลอฮฺบอกถ้าจะเอาริสกีให้ขอจากใครขอกับเจ้าของริสกีขอกับเจ้าของริสกีถ้าไปขอกับผู้ที่ไม่มีริสกีให้เขาให้เราได้ไหมเขาให้เราไม่ได้อย่างสมมติผมเนี่ยไม่มีสตังค์สักบาทนึงนะไม่มีอะไรเลยไม่มีสตังค์ใครมาขอผมมีอะไรให้ไหมผมก็ให้อะไรไม่ได้สมมติเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยโต๊ะนี้ก็ไม่มีสตังค์โต๊ะนี้ไม่มีสตังค์แต่โต๊ะนี้เขามีผมจะเดินไปขอโต๊ะไหนฮะเนี่ยผมจะเอาซองมาแจกเนี่ยซองเสียงวิทยุอิสลามเนี่ยวิทยุเสียงอิสลามนะครับผมก็ต้องเลือกแจกใครเลือกแจกคนที่ผมเชื่อว่าเขาสามารถใส่ซองให้เราได้ใช่ไหมครับพี่น้องกำพร้าพี่น้องหญิงไม้เราไม่รบกวนแล้วก็ไปอะไรไปแจกกับพี่น้องที่เขาไม่ลำบากเขาไม่เดือดร้อนนี่ขนาดเราขอเนี่ยเราขอซองเนี่ยยังเล็งๆเลยใช่ไหมครับคนไหนคนนี้ดูโอ้ใส่เสื้อสวยใส่ชุดสวยโอ้โหจี้นะใส่คอกำไลต่างหูอะไรอันใหญ่ๆนี่แสดงว่าต้องมีสตางค์เราก็เล็งใช่ไหมครับคนนี้ดูแล้วนี่สงสัยจะเป็นพี่น้องกำพร้าพี่น้องหญิงไม้เราก็ไม่ไปรบกวนไม่ไปลำบากเขาไม่ไปเดือดร้อนเขานะนี่เรายังเล็งแล้วนี่เราจะขอริสกีกับเจ้าของอ่ะเจ้าก็ต้องขอจากใครขอกับเจ้าของริสกีนะโอเคนะเสร็จแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยเสร็จแล้วให้ตระหนักอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ไม่ขอริสกีกับอัลลอฮ์ไม่อิบาดะห์กับอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์พอถึงวันหนึ่งวันที่เราต้องตายกลับไปคืนสู่พระองค์เนี่ยกลับไปอะไรให้พระองค์ทรงพิจารณาเอาผิดเอาโทษนี่เราโดนเต็มๆเลยงั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขอริสกีขอกับอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงอายะห์กุรอาน3อายะห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีข้อสงสัยตรงไหนไหมนะครับพี่น้องตามอัธยาศัยนะครับเราคุยกันไปเรื่อยๆนะมีข้อสงสัยสอบถามได้นะครับอายะห์กุรอานตั้งแต่เวลาตะดูอายะห์1แล้วก็ฟับตะกูอินดัลลอฮิริสกอเรื่อยมานะครับวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรินถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้นะถ้ายังไม่มีครับเราขยับมานะครับย้ายมาเป็นอายะห์ต่อมานะครับในซูเราะห์อัลอะห์กอฟอายะห์ที่5กับอายะห์ที่6นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์บอกว่าวะมันอะฎอลลุมิมมัยยะดูมินดูนิลลาห์มันลายัสตะจีบุละฮูอิลายาวมิลกิยามะห์
วะฮุมอันดูอาอิฮิมกอฟิลูนวะอิซาฮุชิรันนาสุกานูละฮุมอะอิดาอาวะกานูบิอิบาดะติฮิมกาฟิรินนะอัลกุรอานอายะห์นี้น่าคิดมากเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าวะมันอัลดอลลูยังจะมีใครอีกไหมที่จะหลงผิดยิ่งไปกว่าอัลดอลเป็นเซมตัฟดีนแปลว่าหลงผิดมากกว่าหลงผิดไปไกลกว่านะยังจะมีใครอีกไหมที่จะหลงผิดไปมากกว่ามิมไมยะดูมินดูนิละมากกว่าผู้ที่พวกเขาไปวิงวอนขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันลายัสตะญีบุละฮูอิลาเยามิดกิยามะทั้งที่เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เขาไปขอเนี่ยให้เขาขอยันกิยามัตมันก็ให้อะไรเขาไม่ได้ให้เขาขอยันอะไรเลยอิยาอิลาเยามิดกิยามะขอไปยันวันกิยามัตสิ่งนั้นมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ตอบรับอะไรกับเขาไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังไปขออยู่คนแบบนี้นี่ถือว่าอะไรครับหลงสุดๆแล้วนะหลงสุดๆแล้วอ้าวและยังจะมีใครอีกบ้างที่จะหลงผิดมากไปกว่าคนที่นะครับไปยอมวิงวอนขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ทั้งที่สิ่งนั้นเขาก็รู้อยู่กับใจว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตอบรับคำวิงวอนอะไรกับให้กับเขาได้เลยจนกระทั่งถึงวันเกียมะก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะตอบรับคำวิงวอนเขาไม่ได้วะฮุมอัดวะอิฮิมกอฟิลูนยิ่งไปกว่านั้นซ้ำร้ายไปกว่านั้นสิ่งต่างๆที่พวกเขาไปวิงวอนขออยู่เนี่ยกับไม่สามารถที่จะเรียกอะไรใส่ใจเอารู้เอาชี้กับคำวิงวอนคำดุอาของเขาได้เลยมันฟังดุอาของเรารู้เรื่องไหมฮะต้นไม้ที่เราไปขอเอาแป้งไปโรยเอาแป้งไปโรยไปขูดกันนะไปบอกมันขอเลขเด็ดๆนะขอเฮงๆนะอะไรนะฟังรู้เรื่องไหมฮะต้นไม้ฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอ่ะไปขอกับเป็ดกับไก่อะไรขอกับก้อนหินขอกับภูเขาขอกับอะไรล่ะอะไรซากต้นไม้ดึงขึ้นมาจากในคลองอ่ะฮะบางทีต้องเอาแท็กเตอร์ไปลากขึ้นเองไม่ได้แต่พอลากขึ้นมาเสร็จแล้วไปขอต่อนะอันนี้เราก็มองว่าเนี่ยช่างเป็นความเหลวไหลเสียเหลือเกินจะมีใครอีกบ้างที่มันเหลวไหลกันถึงขนาดนี้นะครับกับสิ่งที่ไม่สามารถพูดกับเราได้ไม่สามารถรับฟังอะไรจากเราได้แต่ก็ยังไปยอมขอกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะยอมขอกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับรู้นะครับคำวิงวอนคำขออะไรของเขาเลยแม้แต่น้อยนะไม่สามารถรับรู้อะไรได้ทั้งสิ้นเลยวะอิซาฮุชิรันนาสุกานูละฮุมอะดาอาและพอถึงวันกิยามะห์พอถึงวันกิยามะห์นะสิ่งต่างๆที่เราไปขอมันในดุนยานี้นะขอกับมันเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปวิงวอนขอในขณะที่อยู่ในดุนยานี้พอถึงวันเกียมะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะประกาศตัวเป็นศัตรูตรงอยู่ตรงกันข้ามกับเราเลยตอนนี้เราไปขอกับมันเราก็สาวว่าเป็นพวกเดียวกันแต่วันเกียมะอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจะปฏิเสธเขาจะไม่เอาไม่รับรู้อะไรกับสิ่งที่เราไปกระทำกับเขาทั้งสิ้นนะเขาจะตั้งตัวเป็นศัตรูนะครับเป็นศัตรูกับผู้ขอและจะเป็นผู้ปฏิเสธการเคารพบูชาของพวกเขาก็คือเขาไม่ยอมรับอิบลิสพวกยินพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์กราบไหว้บูชาอยู่ในโลกใบนี้นะพอถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเราไปไต่สวนเอาเราไปถามอัลเลาะห์ก็จะถามเราจะไปไหว้มันทําไมจะไปขอดุอากับมันทําไมจะไปแล้วล่ะไปนาซัรไปบนบานกับมันทำไมเราก็จะโบยไปทันทีเลยก็ชัยฏอนมันมาหลอกไงชัยฏอนมาหลอกอิบลิสมาหลอกให้เราไปเชื่อไปงมงายกับมันอิบลิสบอกใครหลอกฉันมีหน้าที่หลอกเจ้ารู้ไหมฉันหลอกเจ้าก็รู้ว่าฉันหลอกแล้วจะเชื่อฉันทำไมมันจะอะไรครับมันจะโยนความผิดมันจะปฏิเสธความรับผิดชอบจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นโยนความผิดให้กับเราก็เราไปเชื่อมันเองทั้งที่อัลลอฮ์บอกแล้วว่าอิบลิสเนี่ยมันหลอกเรามันลวงเรานะมันไม่เคยจริงใจกับเราเลยเรารู้อยู่กับใจแต่เราก็ยอมเป็นเหยื่อของอิบลิสยอมเป็นเหยื่อของสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ก็บอกพอถึงวันกิยามะห์เหอะใครดูเหอะมันจะไม่มีใครสักคนหนึ่งสักสิ่งหนึ่งที่จะมาเป็นมิตรกับเราแต่จะเป็นศัตรูกับเราโยนความผิดโบยความผิดให้เราเขาทั้งหมดเลยงั้นคนที่จะรับผิดชอบก็คือตัวเรา
งั้นถ้าเราไม่ระวังตัวตั้งแต่ดุนยานี้พอถึงวันเกียร์มานะนะเราจะไปอาศัยอะไรใครไม่ได้อีกต่อไปแล้วในดุนยานี้บอกเนี่ยขอแล้วได้ขอเลขสองตัวได้ขอสามตัวได้ได้โชคได้ลาภแต่วันเกียร์มาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะส่วนหนึ่งมันจะกลายไปเป็นเชื้อของไฟนรกนะอัลลอฮ์เอามันไปจัดการแล้วอะไรเวลาอัลลอฮ์สอบสวนมันโยนความผิดให้เราแล้วคนที่จะเจ็บใจช้ำใจมากที่สุดก็คือเรานี่แหละนะครับวะกานูบิอิบาดะติฮิมกาฟิรินและพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่รับรู้รับชี้เอารู้เอาชี้อะไรกับการอิบาดะของเราที่เราเคยทํากับมันมันก็บอกว่ามันแค่มาหลอกเราไปเชื่อมันเองนะเราก็กลายเป็นมนุษย์หน้าโง่นะแค่มาหลอกเราก็เชื่อแล้วพอไปถึงวันเกียมะเขาก็ปัดความรับผิดชอบไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเขามาหลอกแล้วเราไปเชื่อเขาเองนะอันนี้คือความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์สุดท้ายนะครับที่อยู่ในหน้านี้นะครับในหน้า176 77เนี่ยนะครับ176 77ถ้าอายะห์นี้ไม่มีข้อสงสัยอะไรนะครับเอาขยับอายะห์ต่อมานะครับอายะห์ต่อมานะเจอหน้านะนะครับอายะห์ต่อมาอัลเลาะห์ซุบในหน้า180นะหน้า180นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกต่อนะครับบอกว่าอัมมายูจีบุลมุตตอรรออิซาดะอาฮูวะยักชิฟุสซูอะอัมมายูจีบุลมุตตอรรออิซาดะอาฮูวะยักชิฟุสซูอะวะยัจอะลุกุมคุลาฟาอัลอัรฎิอะอิลาฮุมมะอัลลอฮ์กะลีลัมมาตะซักกะรูนอายะห์กุรอานนี้ยาวพอสมควรนะอย่างในซูเราะห์อันนัมล์อายะห์ที่62เอาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งว่าอัมมายูจีบุลมุตตอรรออิซาดะอาฮูวะยักชิฟุสซูอะวะยัจอะลุกุมคูลาฟาอัลอาร์ฎิอะอิลาฮุมมะอัลลอฮ์กะลีลัมมาตะซักกะรูนอัลลอฮ์บอกว่ายังจะมีใครอีกหรือยูจีบุลมุตตอรรออิซาดะอาฮูที่สามารถที่จะตอบรับยูจีบแปลว่าตอบรับอัลมุตคนที่อยู่ในภาวะความทุกข์ร้อนคับขันต่างๆนะในสถานการณ์ที่มันวิกฤตมันเดือดร้อนเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่ามีใครหน้าไหนอีกไหมที่เขาสามารถที่จะตอบรับกับคนที่วิกฤตนะหลังชนฟ้าแล้วเนี่ยหันไปหาใครไม่ได้แล้วในที่สุดหันมาหาใครอ่ะหันมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรอ่ะอีซาดะอาฮูเพราะเวลาเราขอกับอัลลอฮ์แล้วมีอัลลอฮ์เท่านั้นที่ให้เราได้ในยามคับขันนะอัลลอฮ์ถามมีใครอีกไหมที่จะตอบรับกับพวกเจ้าได้ในยามคับขันในเมื่อพวกเจ้าขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครขอไม่มีใครตอบรับได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นวะยักชิฟุซูอะและอีกทั้งพระองค์ยังทรงจะช่วยปลดเปลื้องปลดปัดเป่าเครื่องไม่ดีเรื่องชั่วร้ายต่างๆให้พ้นไปจากพวกเจ้าทั้งหลายได้อีกวะยัจอะลุกุมคูลาฟาอัลอาร์ดีและอีกทั้งยังจะทรงทำให้พวกเจ้าได้มีอำนาจสามารถที่จะปกครองแผ่นดินนี้ได้สามารถที่จะอยู่อาศัยบนแผ่นดินนี้ได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับอย่างสบายอย่างมีอำนาจอะอิลาฮุมมะอัลลอฮ์ลองนึกสิว่ามีพระเจ้าอื่นที่อยู่คู่กับอัลลอฮ์เคียงคู่กับอัลลอฮ์อีกไหมนึกให้ดีนะครับเนี่ยช่วยกันนึกเนี่ย200คนเนี่ยลองนึกสิครับมีพระเจ้าอื่นไหมที่ทำได้เหมือนกับอัลลอฮ์เนี่ยแถวละ560คนเนี่ย4แถวเนี่ยวันนี้หลายร้อยนะเนี่ยลองนึกสิฮะนึกเท่าไรก็ไม่มีใช่ไหมครับไอ้ที่นึกได้ก็ไม่ใช่พระเจ้าจริงเพราะเวลาขอจริงๆได้ไหมขอไม่ได้งวดที่แล้วขอถูกพอมาของวดนี้ไม่ถูกอีกแล้วใช่ไหมครับพอขอถูกเยอะๆเข้าจะมือไปเผาอีกแล้วใช่เปล่าขอมาให้สองงวดสามงวดเพราะจะมือเจ๊งจะมือไปเผาอ้าวถ้าฤทธิ์จริงฤทธิ์มีฤทธิ์จริงต้องอะไรต้องไม่โดนเผาแต่นี่โดนเผาป้อเลยนะแล้วก็เลยถามอ้าวลองนึกสิมีใครหน้าไหนไหมที่จะช่วยตอบรับให้กับบรรดาผู้ที่ทุกข์ร้อนเดือดร้อนเวลาเขามาวิงวอนขอมีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวแล้วช่วยปัดป้องปกป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจากเรื่องร้ายๆต่างๆมีไหมก็ไม่มีวะยัจอะลุกุมคูลาฟาอัลอาร์ดีและช่วยทำให้อีกทั้งยังทรงเมตตาให้พวกท่านทั้งหลายสามารถที่จะอยู่บนโลกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใบนี้ได้มีใครไหมไม่มีอีกแล้ว
ฉะนั้นอีลาฮุมมาอัลลอฮ์ลองนึกดูซิมีพระเจ้าอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อีกไหมไม่มีแล้วถึงแม้จะมีก็เป็นพระเจ้าที่ไม่คู่ควรแก่การเคารพบูชาเพราะพระเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพบูชามีอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นกอลีลัมมาตะซักกะรูนอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยบอกขนาดนี้แล้วเตือนขนาดนี้แล้วชี้แจงขนาดนี้แล้วนะกอลีลัมมาตะซักกะรูนเยอะไหมที่จะเข้าใจน้อยเหลือเกินคนที่จะคิดได้คนที่จะนึกคำตอบได้น้อยเหลือเกินที่จะอะไรที่จะเหลือเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงเพราะส่วนหนึ่งพอศรัทธาไปได้สักพักหนึ่งเปลี่ยนใจไปศรัทธากับสิ่งอื่นหรือเอาสิ่งอื่นมาศรัทธาเคียงคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่จะอยู่ศรัทธาอย่างแท้จริงนึกถึงอัลลอฮฺอย่างแท้จริงเอาจริงๆแล้วเนี่ยเหลือไม่เยอะหรอกเหลือไม่เยอะหรอกเพราะส่วนหนึ่งก็แอบแฝงบ้างเอาศรัทธาศรัทธากับอัลลอฮ์ด้วยในเวลาเดียวกันก็เอาสิ่งอื่นมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์ด้วยนะอันนี้มันก็จะเข้าอยู่ในหมวดของผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมานะครับหมดอายะห์กุรอานนะอายะห์กุรอานทั้งหมดประมาณ 6-7 อายะห์นี่ถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวสอบถามได้นะครับมีเวลาเหลือไม่เยอะแล้วในหลักฐานสุดท้ายนะครับหลักฐานสุดท้ายที่ต้องการจะบอกกับพวกเราก็คืออายะห์ทั้งหมดเนี่ยห้ามไม่ให้เราขอสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเพราะการขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เป็นชิริกการดุอาเป็นอิบาดะห์ถ้าเราไปขอกับสิ่งอื่นมันเป็นชิริกการขอความสงเคราะห์ความช่วยเหลืออิสติกอซาก็เหมือนกันเป็นอิบาดะห์ถ้าเราไปขอความช่วยเหลือกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มันจะเป็นชิริกอายะห์กุรอานทุกอายะห์พูดไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยวะรอวัตตบรอนียูบิอิสนาดีฮีท่านอิหม่ามอัตตบรอนีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนารายงานในบทนี้ด้วยสายรายงานของท่านนะครับบอกว่าอันนะฮูกานะฟีซะมานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุนาฟิกุนยุซิลมุมินีนบอกว่าในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมุนาฟิกแปลว่าคนที่มีนิสัยหน้าไหว้หลังหลอกสับปลับแสดงพฤติกรรมต่อหน้านบีว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่ในเวลารับหลังกับท่านนบีแล้วพวกนี้ก็จะหักหลังท่านนบีแทงข้างหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเข้าข้างบรรดาผู้ปฏิเสธคนมุนาฟิกคนนี้ยุซิลมุมินีนแปลว่าคอยจะทำร้ายทำอันตรายรังแกบรรดามุมินีนนะพวกนี้พวกมุนาฟิกีนมีบารมีมีอิทธิพลหน่อยใช่ไหมครับพออยู่ต่อหน้านบีเราต้องช่วยกันเราพี่น้องกันแต่พอรับหลังหาเรื่องหาราวระรานบรรดาผู้ศรัทธารังแกบรรดาผู้ศรัทธาอยู่ตลอดเวลาเลยพอผู้ศรัทธาโดนรังแกบ่อยๆเข้าฟะกอละบะอดุฮุมผู้ศรัทธาบางส่วนคือซอฮาบะห์บางส่วนก็ทนไม่ไหวแล้วสิโดนเยอะๆเข้าก็เลยพูดกันขึ้นว่ากูมูบินะปะพวกเราลุกกันไปดีกว่าลุกไปทำอะไรนัสตากีซุบิรอซูลิลลาฮิมินฮาซัลมุนาฟิกกูมูบินะพวกเราลุกกันดีกว่าพากันไปไหนนัสตากีซุไปขอความช่วยเหลือไปขอความสงเคราะห์บิรอซูลิลลาขอกับใครเลยขอกับท่านรอซูลไปขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองขอความปกป้องกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีกว่ามินฮาซัลมุนาฟิกให้นบีช่วยปกป้องเราอย่าให้มุนาฟิกคนนี้มารังแกรังควานระรานกับเราได้เขาพูดแค่ไหนเขาพูดแค่ว่าไปหาให้นบีช่วยเราหน่อยดีกว่าแต่ใช้คำว่าอิสติกอซะฮ์ที่แปลว่าไปขอความช่วยเหลือไปขอความสงเคราะห์นะนี่แหละพูดแค่นี้แหละฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีรู้เรื่องท่านนะครับนบีไม่ยอมเลยอินนะฮูลายุสตะฆอซูบีนบีบอกว่าอย่ามาพูดนะว่าขอความสงเคราะห์กับฉันอย่ามาพูดว่าขอความสงเคราะห์กับฉันอินนะมายุสตะฆอซูบิลลาเพราะผู้ที่จะขอความสงเคราะห์ได้มีแต่อัลลอฮ์เท่านั้นงั้นนี่ขนาดซอฮาบะห์น่ะซึ่งเราไม่สงสัยเลยซอฮาบะห์นี่แม้จะไม่ไปขอสิ่งใดคู่กับอัลลอฮ์หรอกแต่เวลาพูดคำว่าอิสติกอซะซึ่งมันเป็นอิบาดะห์วิธีหนึ่งขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาให้บอกให้พูดให้ขอกับใครให้ขอกับอัลลอฮ์งั้นจะไปขอกับนบีก็ไม่ได้ไปขอกับโตวะลีก็ไม่ได้ขอกับใครก็ไม่ได้ทั้งสิ้นขนาดนบียังดุเลยอย่ามาขอกับฉันนะขอกับฉันไม่ได้ต้องขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวถ้าอย่างสมมุติเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยขายที่ไม่ได้ขายที่ไม่ได้ประกาศขายที่เอาไว้ขายที่ไม่ได้ไม่มีใครมาซื้อสิไปขอกับตะเกียร์หน่อยเอาโฉนดไปอะไร
เอาโฉนดไปโฉนดถ่ายโฉนดไปแล้วก็ไปที่ตะเกียเอาอะไรไปรูปที่ที่กูโบให้โฉนดขายได้ให้ที่ขายได้ขอแบบนี้ได้ไหมพอขอแบบนี้มันต้องขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ขอให้มีริสกีขายของได้มีรายได้มีฮาลาลอะไรแบบนี้อย่างนี้มันต้องขอกับอัลลอฮ์ฉะนั้นระวังนะครับเรื่องคำพูดคำจาอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะขออะไรชุยๆมั่วๆเนี่ยต้องระวังให้มากอ้าวครูหมานผมขอแรงอะไรหน่อยช่วยยกของหน่อยขอได้ไหมแบบนี้ขอได้ครูหมานขอแรงช่วยซื้อขนมผมหน่อยเนี่ยผมเอาขนมมาขายวันนี้อย่างนี้ได้ไหมขอได้ครูหมานช่วยให้ริสกีผมหน่อยครูหมานไม่ต้องซื้อก็ได้ครูหมานแต่ครูหมานให้ริสกีผมหน่อยผมจะได้ไม่ต้องขายของได้ไหมครับแบบนี้ไม่ได้พี่น้องต้องแยกให้ออกนะอันไหนที่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์อันไหนที่เป็นเรื่องที่มนุษย์อัลลอฮ์ให้มนุษย์ทำกับเราได้แยกให้ออกเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะกลายเป็นชีริกอ้าวแต่งงาน2ปี3ปีแล้วไม่มีลูกไปไหนไปอาบน้ำที่มะกอมเสร็จแล้วโอ้โหได้ลูกแล้วแฝดด้วยโอ้โหขังเหลือเกินอย่างนี้บางทีไปขอคนเดียวได้แฝดมาเลยนะอย่างนี้ขอไม่ได้นะมันจะกลายเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีเลยมุนีรขอแรงเอาซองการ์ดมาให้มาแจกพี่น้องนิดนึง บทเรียนวันนี้พี่น้องมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับนะเนี่ยที่เราอ่านอายะห์กุรอานมาตั้งแต่แรกถ้าไม่สงสัยเดี๋ยวผมจะสรุปให้พี่น้องฟังแล้วก็เป็นช่วงของคำถามตอนนี้เหลือประมาณ20นาทีนิดๆนะครับ20กว่านาทีมีข้อสงสัยไหมพี่น้องมุสลิมมีไหมครับโอ้โหปากเป็นมันเลยนะไม่เป็นไรนะริสกีเนี่ยริสกีของอัลลอฮ์ขนาดนั่งเรียนหนังสือยังมีพี่น้องยกริสกีมาให้เราเลยนะนี่ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้กินเราข้าวเหนียววันนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์มีไหมครับพี่น้องมุสลิมตั้งแต่อายะแรกเลยเวลาตะดูมินดูนิลลาห์มีไหมครับข้อสงสัยถ้าไม่มีสรุปบทเรียนวันนี้สอนให้รู้ว่าการอิสติกอซะห์การขอความช่วยเหลือขอความสงเคราะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอิบาดะห์นะต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวการดุอาก็เป็นอิบาดะห์ต้องขอดุอาวิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวฉะนั้นถ้าใครไปวิงวอนไปขอความช่วยเหลือกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมคนนั้นเป็นผู้ตั้งภาคีทันทีและผู้ตั้งภาคีก็คือผู้ที่หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆแหละครับไม่รักดีหาเรื่องใส่ตัวแทนที่เราขอดุอากับอัลลอฮ์อิสติกอซะห์กับอัลลอฮ์เราจะได้เป็นผลบุญความดีเพราะอิบาดะห์นี่ดุอานี่อัดดุอาอุมุคุลอิบาดะห์ดุอาเป็นสุดยอดของอิบาดะห์เลยแต่เราไม่ขอกับอัลลอฮ์ไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มันก็จะกลายเป็นภาคีไปโดยอัตโนมัติอายะห์กุรอานอายะห์ที่1กับนบีเองก็ห้ามไม่ให้ไปขออัลลอฮ์ห้ามนบีไม่ให้ไปขอกับสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่สามารถให้คุณให้โทษได้นะมันมีหะดีษจากท่านนบีอีกบทหนึ่งมีคนไปถามท่านนบีว่าอายุซัมบิอัลลอมบาปหรือคดีความผิดใดที่ร้ายแรงที่สุดนบีบอกว่าอันตะจอะลลิลลาฮินิดดันวะฮุวะคอลากอกาคดีที่เป็นความผิดร้ายแรงสำหรับพวกเราก็คือคดีตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ก็คือเอาสิ่งอื่นนะมาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เรารู้อยู่กับใจว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างเราขึ้นมานะเป็นผู้สร้างเราขึ้นมานะอันนี้คือสรุปบทเรียนบทนี้ก็แล้วกันนะครับว่าอิบาดะห์ต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าแบ่งปันอิบาดะห์ของเราไปให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจ้าครับเรียนเชิญครับคือผมเคยพบเห็นคนบางคนนะครับเขารู้สึกจะน่าจะพวกสายตริกัตเนี่ยเขาจะบอกเวลาเขาจะไปค้าขายหรือเวลาเขาจะไปไหนหรือยังไงเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยไปบอกกับครูก่อนขออนุญาตครูก่อนขอริสกีจากครูก่อนขอความร่ำรวยจากครูก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการชีริกอย่างที่อาจารย์บอกด้วยครับเป็นชีริกใหญ่เลยแหละครับชีริกเนี่ยนอกจากตอบาตัวเท่านั้นใช่ไหมถึงจะพ้นชีริกก็คือต้องตอบาตัวแล้วก็เข้ากะลิมอด้วยครับเพราะความผิดถึงขั้นร้ายแรงถึงขั้นตกศาสนานะแบบนี้ต้องเข้ากะลิมอนะครับ
แต่ถ้าเข้าไม่เข้ากิริมอเนี่ยแต่เขายังละหมาดอยู่ถือว่าอันนั้นให้ถือว่าเป็นการเข้าไปโดยอัตโนมัติตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแต่ทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าถึงแม้เขาจะละหมาดอยู่การกล่าวชาฮาดะห์ในละหมาดถือว่าใช้ไม่ได้เพราะอย่างกรณีเป็นการสนทนาธรรมระหว่างท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับท่านอิหม่ามอัชชาฟีที่สนทนาธรรมกันเรื่องนี้แหละนะครับอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอ้าวก็เขาละหมาดอยู่ล่ะเขาก็น่าจะเป็นมุสลิมเพราะในละหมาดมีอะไรครับมีชาฮาดะแต่อิหม่ามชาฟีอีบอกอ้าวละหมาดคนกาเฟรใช้ได้ไหมอัลลอฮ์รับไหมคนละหมาดกาเฟรในเมื่อเขาละหมาดในสภาพที่เป็นกาเฟรอัลลอฮ์ไม่รับฉะนั้นเวลาเขาจะเข้าอิสลามก็ต้องตั้งใจเข้าต้องตั้งใจเข้าฉะนั้นต้องอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลอฮ์เข้ากะลิมะห์เลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจก็ให้เลยตามเลยไปให้ถือว่าอิสติกฟาร์อย่างเดียวพ้นได้ครับนะครับผมมีญาติอยู่ที่บางตลาดครับครับปรากฏว่าญาติคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ละหมาดเลยสาเหตุที่เขาไม่ละหมาดก็บอกครูเขาบอกว่าครูเนี่ยเหมือนกับเป็นหัวเรือพาลูกอามะยะลูกยมอาเนี่ยเข้าสวรรค์ถ้าครูขึ้นสวรรค์เนี่ยลูกยมอาก็ตามขึ้นสวรรค์ไปด้วยเขาเกิดไม่ เขาเคยไม่ลูกของเขาภรรยาเขาเมียเขาก็ไม่ละหมาดเหมือนกันฮะเรื่องนี้ผมเคยมีประสบการณ์แต่ผมไม่ได้คือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่มีคนมาเล่าว่าพี่ชายของเขาหลังคือผู้หญิงเนี่ยนะเขามาเล่าว่าเขาสองคนกับพี่เนาะน้องเนี่ยยังอยู่ซุนนะอยู่เป็นมาเป็นซุนนะคือเดิมทีก็เป็นพี่น้องปกติมุสลิมปกติทั่วไปแหละพี่น้องสาวเลือกที่จะมาเลื่อมใสในแนวทางซุนนะแต่ว่าพี่ชายของเธอเนี่ยเลือกที่จะเลื่อมใสในแนวทางแซะในแนวทางแซะน้องสาวก็มาเล่าให้ผมฟังว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยนะครับพี่ชายเนี่ยนะครับจ่ายเงินให้ครูไปประมาณปีละหนึ่งครั้งประมาณสัก 4,000 หรืออะไรนี่แหละครับแล้วก็ครูก็รับปากว่าไปเถอะไปทำมาหากินไปทั้งปีเลยแล้วก็ปีหน้าค่อยมาจ่ายใหม่ประมาณ 4,000 บาททำไมอ่ะไม่ต้องละหมาดไม่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ครูอะไรให้ครูรับเหมาไปเหมาเป็นปีแล้วเดี๋ยวครูจัดการให้ครูจัดการให้อันนี้คือพี่น้องมุสลิมท่านเนี้ยมาเล่าให้ฟังแล้วบอกว่าอิสลามมีด้วยไหมแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่เธอเจอมาเองในครอบครัวของเธอเลยนะพี่แม่นะแม่ก็แม่จ่ายให้ไอ้พี่ก็ไปทำมาหากินไปแม่ก็ไม่ต้องละหมาดพี่ก็ไม่ต้องละหมาดวันหนึ่งเธอมาเลื่อมใสแนวทางสุนนะเธอก็เอาเรื่องที่ในครอบครัวของเธอเนี้ยมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีแบบนี้ด้วยครูเก็บปีละ 4,000 บาทโดยที่รับปากกับเรียกว่าในสายนะลูกสายอะว่าไปตามใจชอบทำมาหากินวันศุกร์ไม่ต้องมาก็ได้ไรไม่ก็ได้แต่ว่าพอครบรอบปีแล้วก็มาอะไรมาให้ครูใหม่พี่น้องว่านี่คืออิสลามไหมแบบนี้อิสลามไหมนบีเคยทำไหมแบบนี้อ้าวซอฮาบะห์คอลีฟะห์ของนบีเคยทำไหมสักครั้งหนึ่งอ้าวเหมาเลยปีนี้มาเก็บเป็นภาษีแล้วก็ที่เหลือไปจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอะไรสักอย่างนึงไม่มีนะครับนบีละหมาดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเห็นไหมครับอะไรก็ทดแทนการละหมาดไม่ได้นบีบอกเวลาใครขาดละหมาดเนี่ยให้รีบมาละหมาดชดเชยทดแทนทันทีเลยลืมยังต้องละหมาดเลยใช่ไหมครับไม่สบายอะไรขนาดก็ยังต้องละหมาดนบีบอกไม่มีอะไรทดแทนการละหมาดได้นอกเสียจากละหมาดอย่างเดียวเท่านั้นแต่นี่ 4,000 บาทเหมาไปเลยแล้วไม่ต้องละหมาดทั้งปีเอาไหมไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่อิสลามเลยแหละครับไม่ใช่อิสลามเลยเชิญครับจากซูเราะห์บะเกาะเราะห์284อัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากพวกเจ้าเนี่ยเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าหรือปกปิดมันไว้ก็ตามอัลลอฮ์ก็จะทรงนำสิ่งนั้นมาชำระสอบสวนแก่พวกเจ้าอายะห์นี้นี่หมายถึงว่าคนที่ทำความผิดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่เปิดเผย มันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะ อยู่ในหน้าที่ไหนมีไหมครับในตอนท้ายของซูเราะห์นะ284ครับไม่ผมจะถ้าหากว่ามีอยู่ในหนังสือผมจะได้ดูว่าเขาอายะห์นี้ถูกนำมากล่าวในเรื่องอะไรเพราะมันมีความหมายที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายบริบทนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดเนี่ยแม้กระทั่งในอัลกุรอานในภาพรวมเองก็แล้วแต่เนี่ยแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงเอาผิดเฉพาะในสิ่งที่ทำและสิ่งที่พูดของที่อยู่ในใจถ้ายังไม่ได้ทำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงยังไม่เอาผิดยังไม่เอาโทษ
แต่การคิดซ้ำคิดซ้ำคิดอยู่นั่นคิดอยู่นั่นอันนี้มันหมายถึงคนที่ฝักใฝ่และคนที่หมกมุ่นในเรื่องพวกนี้อาจจะถูกนำเอาความผิดแต่อันนี้เป็นการปรามเพื่อให้รู้ว่าสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยที่พวกทั้งหลายพยายามปกปิดเอาไว้อัลลอฮฺสามารถเอามาเปิดโปงได้ฉะนั้นอย่าคิดอย่าคิดการใหญ่แล้วก็คิดทำในใจอะไรอย่างเงี้ยอัลลอฮฺเอามาเปิดเผยหมดแล้วอย่างในซูเราะห์ลุกมานเดี๋ยวก่อนดูหน่อยว่าเรากอดอาตัยนะลุกมานใครอ่านนะว่าอินตะกุมิสกอละฮับบะติมมินคอร์ดาลินนะครับไหมครับดูพอจะใช้นึกไม่ออกนะว่าอินตะกุมิสกอละฮับบะติมมินคอร์ดาลินฟะตะกุนดูนะอันในละหมาดอยู่นะดูครูฮิมได้ไหมครูหมานได้ป่ะผมจะทำมันต้องอ่านมาตั้งแต่แรกยาบุนัยอะลาตุชริบิลลานัสยาบุนัยยาบุนัยอินนาฮาอินตะกุมิสกอละฮับบะติมมินคอร์ดาลิมฟะดูต่อที่ครูฮิมฮะครูฮิมไม่สบายตอนนี้ใครต่อได้บังแว่นแล้วก็เอาฟิสมาวาติเอาฟิลอารดิยะติบีฮัลลออินนัลลอฮะละตีฟุนคอบีรอันนี้ได้แล้วน่าจะบอกครูตั้งแต่ทีแรกนะอัลลอฮ์บอกต่อให้ความผิดของเจ้าที่เราทำเนี่ยลึกลับซับซ้อนต่อให้มันซ่อนอยู่ใต้ภูผาใต้โขดหินแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์สามารถที่จะนำมาเปิดโปงนำมาตีแผ่แฉให้ได้หมดนั่นแหละอันนี้คือเตือนให้เรากลัวว่าแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยก็อย่าคิดทำเรื่องเล็กน้อยก็อย่าคิดทำแม้กระทั่งเรื่องในใจอัลลอฮ์ก็รู้แต่โดยปกติแล้วนะที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาทรงบอกเอาไว้ก็คือลาอยู่อาคีซุกุมุลลอฮุบิลลักวีฟีไอมานิกุมวะลากีอยู่อาคีซุกุมบิมาอักตุมุลไอมานหรืออัลลอฮ์บอกว่าอย่างในหะดีษของรอซูลอัลลอฮ์จะไม่ทรงเอาบ่าวเอาโทษความผิดของบ่าวมาลัมตะตะฮัดดัสมาลัมตะมันเอาลัมตะตะฮัดดัสถ้าบ่าวยังไม่ได้ลงมือทำหรือบ่าวยังไม่ได้พูดออกมาได้แต่แค่นึกในใจเดี๋ยวคืนนี้จะไปปล้นธนาคารซะหน่อยเชียจะไปปล้นบ้านครูหมานอย่างเงี้ยเราจดยังเรายังไม่จดแต่ถ้าไปพูดล่ะเดี๋ยวคืนนี้ครูหมานระวังให้ดีนะผมจะไปปล้นจดแล้วพอพูดจดคำพูดถ้าทำล่ะจดการกระทำแต่ของในใจเรายังไม่เอาใจยังไม่เอาเป็นโทษเป็นความผิดฉะนั้นในใจความของที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยอันนี้อธิบายแบบนั้นก็ถูกในกรณีว่าอัลลอฮ์สามารถเอามาพิจารณาตอบแทนสอบสวนได้ทุกรายละเอียดยิบเลยอัลลอฮ์ทำได้แต่จุดประสงค์ก็คือต้องการให้เรานี่ได้กลัวพระองค์ว่าเรื่องเล็กๆก็อย่าคิดทำเรื่องเล็กน้อยแม้กระทั่งคิดในใจก็อย่าคิดเพราะอัลลอฮ์เอามาอะไรเอามาพิจารณาเอามาเล่ามาตอบแทนได้หมดเลยแต่เวลาปฏิบัติจริงเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ตามแล้วที่พูดตามที่ทำของคิดเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนเป็นผลบุญให้แต่คิดบาปล่ะคืนนี้จะปล้นอัลลอฮ์ยังไม่เอาแต่คืนนี้จะละหมาดตะฮียะละหมาดตะฮัจญุดจดยังจดแล้วนี่อัลลอฮ์ให้เรานะฉะนั้นในตอนท้ายซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยร็อบบานาลาตุอาคิรนาอินนาซีนาอัคตนาเรื่อยไปจนจบเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ยกนั่นให้ของลืมของไม่ตั้งใจของอัลลอฮ์บอกในตอนท้ายในหะดีษของนบีกอดฟาอันตุข้าให้ตามนั้นหมดเลยสบายใจยังสบายใจแล้วนะโอเคนะเข้าใจนะครับครับมีคำถามนะถามมาอย่างนี้ไม่ละหมาดเลยนะละหมาดปีละสองครั้งแต่ชอบทำบุญอันนี้จะตกศาสนาไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดไม่ละหมาดเลยนี่ทำไมถึงไม่ละหมาดเลยขี้เกียจนะหรือละหมาดไม่เป็นเฉพาะวันศุกร์หรือเป็นเฉพาะวันอีดถ้าละหมาดไม่เป็นวาญิบต้องเรียนนะถ้าขี้เกียจต้องปรับปรุงตัวต้องขยันแต่ถ้าปฏิเสธโอ้ละหมาดไม่ใช่วาญิบอันนี้ตกมุรตัดนะตกมุรตัดเป็นกาเฟรฉะนั้นเวลาพี่น้องถามว่าคนไม่ละหมาดเนี่ยตกเป็นกาเฟรไหมทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็ยูมุตยังถือว่าไม่ใช่กาเฟร แต่มีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งถือว่าเป็นกาเฟรเลยเพราะถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธสิ่งที่เป็นรุกลอิสลามโดยการแสดงความกระด้างกระเดื่องไม่ทำตาม โดยอาศัยฮะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอะฮดุลละซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมอัศศอลาห์
การพันธกิจความแตกต่างระหว่างเรากับเขาก็คือคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่มุสลิมดูที่ไหนดูที่การละหมาดฝ่ามันตะรอกะฮะฝ่ากอดกะฟาร์คนที่ไม่ละหมาดคือผู้ปฏิเสธงั้นอุลามะส่วนหนึ่งเขายึดตามคำพูดของนบีที่พูดไว้แบบนี้ว่าคนที่ไม่ละหมาดก็คือคนอะไรครับคนปฏิเสธคนกาเฟรนบีบอกว่ามันลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาคนที่ไม่รักษาละหมาดแสดงว่ามีละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างแต่ไม่รักษาอย่างเคร่งครัดวันกิยามะอัลลอฮ์จะให้ไปฟื้นคืนชีพรวมกับใครนะลองช่วยกันนึกสิอะไรนะใครตอบได้เดี๋ยวผมปล่อยก่อนเลยนะหมดจากอีก5นาทีหมดคาบฮะคนว่ามันลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาคนที่ไม่รักษาละหมาดหมายความว่าละหมาดบ้างทิ้งบ้างไม่ค่อยจะละหมาดเท่าไหร่นี่แต่ถ้าคนรักษาเนี่ยเคร่งครัดคนไม่เคร่งครัดไม่รักษาละหมาดเป็นประจำฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้ไปอยู่กับฟิรอนกอรูนฮามานอุบัยอิบนุคอลัฟฮะไออุมัยยะอิบนุคอลัฟมั้ยไปอยู่มั้ยเนี่ยใครเนี่ยคนพวกนี้อัลเลาะห์ให้ไปฟื้นคืนชีพรวมอยู่กับพวกไม่ใช่พวกกาเฟรพวกกระด้างกระเดืองกับอัลเลาะห์เลยฮะคนที่ชั่วช้าที่สุดในโลกอ่ะฟิรอนน่ะหึไปมั้ยคนไม่ละหมาดงั้นถ้าเราไม่อยากไปเกิดรวมกับคนพวกนั้นเราต้องละหมาดอ้าวละหมาดปีละ2ครั้งได้มั้ยก็คุ้มกะลาหัวไม่ได้นะคุ้มกะลาหัวไม่ได้ต้องละหมาดให้ครบ ละหมาดต้นเวลาบ้างกลางเวลาบ้างแล้วก็แล้วแต่ต้องละหมาดให้ครบนะครับ ทำท่าจะไออีกแล้วมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับจ้าครับนบีบอกว่า คนที่ร้องไห้เนี่ย เนื่องจากความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นย่อมไม่เข้านรกครับจนกว่าน้ำนมจะไหลกลับคืนสู่เต้าจ้าครับการร้องไห้เพื่ออัลเลาะห์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเรารู้มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์มีความเมตตากับเรามากมายอัลลอฮ์ให้ความเมตตาจนกระทั่งว่าเราเจ็บไข้ใดป่วยหรืออัลลอฮ์ให้ความเมตตาให้ภรรยาเราคนที่ดีที่มาเราระลึกถึงสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็น้ำตาไหลนั่นถือว่าเป็นความเกรงกลัวอัลลอฮ์หรือไม่ครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดคำว่าน้ำตาไหลนี่ก็คือไหลอยู่เป็นประจำหรือบ่อยๆครั้งก็หมายความว่าเราต้องสร้างสำนึกแบบนี้ให้เป็นลักษณะนิสัยของเราตลอดนะครับอะไรหน่อยเราก็นึกถึงอัลลอฮ์แล้วเราก็กลัวอัลลอฮ์อ่านกุรอานไปเจออายะที่มีการลงโทษเราก็ร้องนะเราเห็นคนลำบากคนเดือดร้อนที่เขาย่ำแย่กว่าเราเราก็สงสารเขาเราก็เดือดร้อนถ้าเรามีสำนึกอยู่แบบนี้เป็นกิจวัตรของเราเป็นนิจศีลของเราเนี่ยแสดงว่าอีหม่านของเรามันคงที่แต่ว่าปีหนึ่งมาดูข่าวอะไรนะช่องเจ็ดนะเขาเรียกอะไรนะข่าวอะไรนะที่เขาไปถ่ายครอบครัวที่ยากจนลำบากนะไปดูแล้วก็ร้องสงสารมันอะไรนะคนน่ะอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้ไปดูแล้วร้องสงสารเขาปีหนึ่งร้องครั้งหนึ่งฮะสัดส่วนในการได้เป็นชาวสวรรค์ที่จะต้องไม่ได้ตกนรกก็มีเพียงแค่1% ทำยังไงให้มันได้ 20% 80% ยัน 100% อันนี้เป็นเพียงแค่สาเหตุหนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงปกป้องเราฉะนั้นดวงตาใดที่นบีบอกดวงตาใดก็แล้วแต่ที่ร้องไห้ด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะไม่ให้ดวงตานั้นถูกไฟนรกเป็นอันขาดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นนานๆร้องทีก็นานๆได้สิทธิ์นี้นานๆได้โอกาสนี้นะมันต้องร้องไห้เป็นประจำจนกระทั่งนบีบอกว่าร้องจริงไม่ได้ก็ต้องเสแสร้งร้องให้ได้ต้องพยายามทำให้ร้องให้ได้ฉะนั้นการที่เราจะได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยจะต้องสร้างสำนึกให้อยู่กับตัวเราเป็นประจำเลยนะครับว่าอ่านอายะห์กุรอานก็ดีหรือฟังบรรยายก็ดีไปเจอเรื่องที่มันทำให้เราสลดหดหู่แล้วเราก็ร้องนะอ่านดุอาขอกับอัลเลาะห์แล้วเราก็ร้องฟังคุตบะห์ดีๆเนื้อหาดีๆมันซาบซึ้งใจเราร้องนี่แสดงว่าใจของเราเนี่ยมันยอมกับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใจเรามันกระด้างกระเดืองเขาเล่าเรื่องโศกเรื่องเศร้าแค่ไหนอัลเลาะห์ขู่แค่ไหนนรกสวรรค์เป็นยังไงฮ่าๆๆหัวเราะอย่างเดียวอย่างงี้ได้สวรรค์มั้ยอาจจะได้แต่ได้จากอานิสงส์ของดวงตาแล้วก็ไอ้ความร้องไห้เราไม่ได้โอกาสตรงนี้
นะดังนั้นได้เข้าสวรรค์คนไม่ร้องไห้ก็เข้าสวรรค์ได้แต่ถ้าเราร้องไห้อยู่เป็นประจำมันสะท้อนให้เห็นถึงความอะไรครับความนอบน้อมถ่อมตนของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีร้องไห้นะครับนบีเนี่ยอายะห์เดียวบางคืนอ่านไม่จบละหมาดตั้งแต่ค่ำคืนน่ะนะจนกระทั่งถึงซุบฮ์เลยอ่านอายะห์เดียวอ่านไปร้องไปอ่านไปร้องไปนี่นบีอ่านแบบนี้อ่านแล้วร้องเราก็ลองพยายามนะวันนี้สักครั้งหนึ่งลองไปดูอายะห์กุรอานหรือเรื่องเล่าของซอฮาบะห์นะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อ่านแล้วมันได้เป็นเรื่องเตือนใจของเราอ่านแล้วเรารู้สึกสลดอดหูเสียใจตามนั้นแล้วเราก็ร้องไห้เนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสำนึกแบบเนี้ยอัลลอฮ์ปกป้องนะไม่ให้เข้านรกเป็นอันขาดอินชาอัลลอฮ์แต่ต้องทำความดีประการอื่นด้วยนะไม่ใช่หมดบ่ายไปแล้วอ่านหนังสือนี่ร้องอยู่นั่นแหละจนกระทั่งหมดบ่ายไม่ได้ละหมาดอย่างนี้ลงนรกก่อนนะละหมาดสำคัญกว่าจากครับ จากคุณยุสรอเนี่ยมุอัลลับเนี่ยจากหนังสือเส้นทางสายใหม่เนี่ยได้พูดประโยคหนึ่งซึ่งกล่าวว่าอยากให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยหันกลับมาศึกษาถึงความหมายในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างจริงจังใช้คำว่าอย่างจริงจังซึ่งทูเขียนได้รับการอ่านเนี่ยด้วยความหมายในคัมภีร์กุรอานเนี่ยอย่างจริงจังแล้วเนี่ยสิ่งที่รับก็คือความสงบความสันติความฉลาดหลังจากที่อ่านกุรอานจบหลายครั้งหลายรอบ อ่านกุรอานภาษาไทยนะฮะอ่านเขาบอกอ่านจนกระทั่งหลายรอบเนี่ยทำให้เข้าใจสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ต้องการบอกกับมนุษย์ทุกคนให้ในสิ่งที่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็การดำเนินชีวิตของอิสลามผมอยากจะถามอาจารย์ว่าพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมแท้ๆเลยเราเนี่ยควรจะอ่านกุรอานความหมายของกุรอานเนี่ยอย่างจริงจังหรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดคนที่เป็นมุสลิมนะครับจะต้องอ่านกุรอานถึงแม้จะไม่เข้าใจความหมายก็ต้องอ่านเพื่อให้เป็นอิบาดะห์อ่านเพื่อให้หนึ่งอักษร10ความดีเกิดขึ้นกับเราอัลเลาะห์นี่เมตตาเรามากๆเลยนะครับ ให้เราได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคัมภีร์ของพระองค์ถึงแม้เราจะไม่สามารถเข้าถึงความหมายถึงเข้าถึงความเข้าใจได้ทั้งหมดเลยก็ตามแต่อัลเลาะห์ก็ให้เกิดเป็นผลบุญเกิดเป็นความดีกับเราเพียงแค่ได้อ่านงั้นมุสลิมจะไม่ห่างจากอัลกุรอานอย่างน้อยๆก็อ่านใน ละหมาดทีนี้ในกรณีที่เราจะอ่านเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดก็คืออ่านแล้วก็ศึกษาความหมายนะครับเรียนรู้ความหมายไปด้วยแต่การเรียนรู้เนี่ยสมควรที่จะเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการเพราะจะทำให้เราได้เข้าใจถึงจุดประสงค์และเป้าหมายความต้องการของอัลกุรอานจริงๆการอ่านกุรอานโดยศึกษาจากเพียงแค่ความหมายที่หรืออัลกุรอานที่ให้ความหมายเป็นฉบับภาษาไทยนะอันได้เข้าใจได้แต่เกรงว่าบางทีบางอย่างอาจจะไม่เข้าใจทะลุปลุกโปร่งนะอ่านไปเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ได้ แต่จะถึงขั้นว่าเรียนศาสนาจากอัลกุรอานแปลไทยอย่างเดียวเนี่ยเรียนไม่ได้เพราะหลักการศาสนาหลายอย่างมีความสลับซับซ้อนหลักการศาสนาหลายเรื่องเนี่ยบางทีอายะกุรอานบางเรื่องเนี่ยโดนมันซูกโดนยกเลิกไปแล้วถ้าเราจะไปเข้าใจตามนั้นก็เกรงว่าจะไปเข้าใจและเอาเรื่องที่อัลกุรอานยกเลิกไปแล้วมาเชื่อมาศรัทธามาปฏิบัตินะในเรื่องบางเรื่องนะนั้นมันต้องอาศัยการเรียนการรู้นะการสอบถามจากผู้ครูผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิบายประกอบไปด้วยนะแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์ยังไงก็แล้วแต่คนที่ได้อ่านกุรอานคนได้อ่านความหมายของอัลกุรอานจะต้องได้รับกับความดีเหมือนที่พี่ยุสรอท่านเขียนเอาไว้ล่ะครับได้รับความสงบทางใจนะได้รับความเมตตาและเหนืออื่นใดก็คือถึงแม้จะไม่ได้อะไรเลยแต่ต้องได้ผลบุญอย่างแน่นอนนะผมเชื่อแบบนั้นแล้วก็อยากให้พี่น้อง ทำสถิติสักนิดนึงนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืนนึงเนี่ยเขาไม่ได้นอนเลยบางคืนนะแต่ตะยาฟาจูนูบุฮุมอานิลมะฎอญิยะดูนร็อบบะฮุมคอฟาวะตอมาอะวะมิมมารอซักนาฮุมยุมฟิกูนนะครับเขามีกุรอานแค่ใบเดียวนะครับบางคนเนี่ยกุรอานของเขา ไม่ได้เป็นฉบับเหมือนพวกเรามันยังไม่มีมาคัดเล่าในสมัยคอลีฟะอุมัรคอลีฟะอุสมานเนี่ย อบูบักรวบรวมอุสมานมาคัดลอกกุรอานของพวกเขาหมายถึงอะไรครับหมายถึงแผ่นกระดูกสะโพกขาเนี่ย
ที่มันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะที่เราเรียกไม้พายนะครับนั่นนะเขาเขียนกุรอานแบบนั้นทางอินทผลัมกาบมันน่ะกาบมันน่ะเห็นไหมครับเขาเขียนกุรอานลงแบบนั้นบางคนที่มีฐานะมีอะไรหน่อยก็อาจจะมีกุรอานที่เขียนลงบนกระดาษหรือแผ่นหนังซอฮาบะเขาอ่านกันแบบเนี้ยพลิกไปพลิกมาอ่านกันคืนทุกคืนแบบนี้เขาเรียนอายะหนึ่งเขาเรียนสิบอายะเขาจะไม่ย้ายไปเรียนสิบอายะใหม่จนกว่าจะเอาอายะสิบอายะตรงนี้ไปทำไปใช้จนกระทั่งครบทุกเรื่องเลยนี่เขานอนกลางคืนกระดูกอันนึงอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาเราเนี่ยคืนนึงแล้วอ่านกุรอานกี่หน้าแต่เราอยู่งี้นะเลื่อนนี่อันเนี้ยไม่เคยหลุดจากมือเราเลยไม่เคยหลุดจากมือเราเลยแต่ซอฮาบะที่ไม่หลุดจากมือก็คืออ่านกุรอานเขาจึงพบกับความสำเร็จเขาจึงพบกับความดีจึงพบกับความสงบพบกับเกียรติยศและความรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นมุสลิมในยุคสมัยนี้ที่เราไปไม่ถึงขั้นนั้นก็เป็นเพราะเราทิ้งกุรอานนะแล้วเรานี่แหละจะเป็นจำเลยของนบีในวันกิยามะห์อินนะกอมิตตะคอซูฮาซันกุรอานะมายูรอนบีจะไปฟ้องกับอัลเลาะห์เลยนะแล้วก็บอกอุมมะห์ของฉันพวกนี้นี่แหละเอากุรอานของฉันไปทิ้งไปขว้างเวลาสถานทูตเขาบอกเขาจะแจกนี่โอ้โหยกมือขอกันเต็มเลยอยากได้อยากได้ขอเล่มขอเล่มที่บ้านก็มีแล้วบางคนกุรอานแปลไทยเล่มแดงอ่ะที่บ้านมีไหมมีแล้วเพราะเขาจะแจกขออีกแล้วเอาไปทำอะไรฮะเอาไปทำอะไรกุรอานแปลไทยเอาไปตั้งอย่าไปตั้งนะอ่านนะอ่านวันละหน้าสองหน้าอะไรก็แล้วแต่อ่านไปเถอะครับความดีได้นะอัลเลาะห์ทรงตอบแทนเป็นผลและบุญให้เรานะก็แนะนำให้อ่านภาษาไทยด้วยได้ยิ่งดีนะเราจะได้เข้าใจความหมายไปตรงไหนที่เราสงสัยให้สอบถามจากครูบาอาจารย์ประกอบไปด้วยนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมมีอะไรกันครับไม่มีนะก็ขออนุญาตจะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงปกป้องเราให้พ้นให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้ประเทศจีนน่ะ 2-3 หมื่นคนไปแล้วนะครับไอ้ที่รักษาหายแค่ร้อยกว่าคนเองอีก 20,000 กว่านะกำลังแย่ๆกันอยู่นะในประเทศไทยตอนนี้18-19ประเทศแล้วที่นะครับองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติเขาประกาศแถลงอย่างเป็นทางการว่าตอนนี้นะครับระบาดไปกระจายไป18-19ประเทศแล้วนะครับประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินของโลกแล้วตอนนี้งั้นเราต้องมีส่วนร่วมนะถ้าทำอะไรไม่ได้อันดูอากุนูตก็ได้สมมติว่าคืนนี้นะเดี๋ยวมักระเรบเนี่ยครูหมานมาละหมาดนะนำละหมาดไปเลยนำกุนุตในมักระเรบขอดุอาจะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ปกป้องให้พ้นจากวะบาให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดพวกนี้ในคุตบะห์นะครับก็ขอได้ดุอาในสุญูดนะในก่อนให้สลามของเราขอได้เราต้องมีส่วนร่วมเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรเขาได้ก็ช่วยเหลือด้วยดุอาดุอาต้นที่ง่ายที่สุดที่เราอ่านกันอยู่บ่อยๆต้นไหนจำได้ไหมครับบิสมิลลาฮิลลาฮิลายะดุรุมะอัสมีชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมนบีบอกใครอ่านตอนเช้าอัลลอฮ์คุ้มครองไปถึงตอนเย็นใครอ่านตอนเย็นอัลลอฮ์คุ้มครองไปถึงตอนเช้าอะอูซุอัลลอฮ์มีอินนีอะอูซุบิกะนะครับมินัลบะรอซิวัลญูนูนีวัลญูซามวะซัยยิลอัสกอมต้นนี้ก็อ่านได้นะตามสะดวกตามอัธยาศัยเลยหรือขอภาษาไทยก็ได้ขอให้บ้านเราขอให้ประเทศจีนขอให้พี่น้องทุกคนนะและที่สำคัญก็คืออย่าให้พวกไม่หวังดีเนี่ยมันสร้างสถานการณ์และเอาโรคนี้เข้ามักกะถ้าเข้ามักกะนะทั้งอุมเราะห์ทั้งฮัจญ์ต่อไปนี้ตอนนี้นี่ขอวีซ่าหรือจะเดินทางเข้าประเทศซาอุดิอาระเบียเขาคัดกรองนะครับตอนนี้ขอกลัวเหมือนกันอย่างล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยไข้หวัดที่กินไข้หวัดอะไรที่ดื่มนมอูดมาน่ะใช่ไหมครับพอไปพอซาอุดีมีข่าวนั่นแหละต่างประเทศเป็นไงใครมาจากซาอุดีจับอะไรจับกักบริเวณเอาไว้อยู่ห้องสังเกตอาการอย่างงู้นอย่างนี้วุ่นวายไปหมดเลยแล้วถ้าเราไปซาอุดีไปอุมเราะห์ไปอะไรนะครับยุ่งยากลำบากมากงั้นขอดุอาให้พวกเราเองให้พี่น้องมุสลิมีนกันของเรานะให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นบทเรียนด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์